สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันอังคารทุกคนเลยค่ะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายไพ่ระหว่างวันที่24ถึง30ธันวาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้น8ไม้เท้าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าการเติบโตขยับขยายในทุกๆเรื่องค่ะไพ่การเงินขึ้น5ดาบมีเรื่องเสียเงินแบบไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะคะหงุดหงิดกับรายจ่ายที่ต้องเสียไปด้วยค่ะส่วนเรื่องการงานไพ่ราชินีถือไม้เท้างานก้าวหน้าและก็มีข่าวดีๆเรื่องงานเข้ามาได้รับผิดชอบงานใหญ่มีโอกาสได้แสดงฝีมือแต่ก็ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นด้วยแต่โอกาสในความก้าวหน้าและความสำเร็จก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะมาดูเรื่องสุขภาพนะคะสัปดาห์นี้ขึ้นสเตรนท์แข็งแรงค่ะแต่ก็อาจจะมีเคล็ดขัดยอกจากการทำงานบ้างดวงความรักนะคะไพ่สังฆราชคนโสดยังไม่อยากมีแฟนในตอนนี้ค่ะใครเข้ามาคุยก็จะคบหาคบคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนแต่ถ้าหากมีแฟนแล้วคบกันนานแล้วอาจจะพูดคุยหารือเรื่องแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีที่มีคู่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะความรักราบเรียบไปแบบเรื่อยๆไม่หวือหวาค่ะ